กันปกป้องเมืองไทยร่วมพลังอีกพลังให้ยิ่งใหญ่ต่อต้านอำนาจอธรรมผู้ฝ่าศักดิ์ศรีเหนือลั่นรากเหง้าเด่นชัดสังคมไทยสูบดูดเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่ลิขิตประชาชนมันทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันตรธานปกปิดธุรกิจพลังงานหรือเช่นเงินชาติพวกกองบ้านกินเมืองครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้17พฤศจิกายน2557นะครับผมจะขออนุญาตบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ชวนคิดชวนคุยสั้นๆว่าบทบาทของราชวงศ์จักรีได้ใช้อำนาจพิเศษในการอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารปี49จริงหรือไม่นะครับพี่น้องก็ถกเถียงกันได้นะครับบางท่านก็บอกว่าไม่จริงได้ไงนะครับ10กว่าครั้งเกือบ20ครั้งผ่านมาก็อนุมัติตลอดนะครับแล้วก็ทหารที่เกี่ยวข้องก็เป็นทหารที่ทางวังไว้ใจทั้งนั้นนะครับแล้วก็สังเกตได้จากการเข้าเฝ้าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปี49เนี่ยหลังเที่ยงคืนนะครับแต่งตัวรอไว้เลยนะก็ทําไมรู้กันทําได้ไงบางคนก็บอกไปด้วยว่านี่พลเอกเปรมพาเข้าเฝ้าเองเลยนะนะครับแล้วที่จริงเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะไอ้เรื่องจ็อกกี้เรื่องม้านั่นน่ะพลเอกเปรมก็ออกไปพูดนะครับนะแต่ตอนนั้นนี่ช่างหัวมันนี่ยังไม่ค่อยเราไม่ได้สังเกตนะว่าได้ออกไปมากน้อยแค่ไหนน่าจะยังนะไม่ค่อยได้มีบทบาทออกมาใช้ตรงนี้เท่าไหร่นะครับต้องย้อนไปดูนะว่าช่างหัวมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ผมใช้ชื่อตอนเลยนะครับฤทธิ์มีดสั้นเสนันนะครับไม่ใช่นันไหนครับท่านสนั่นขจรประสาทผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับต้องขอบันทึกเป็นเกียรติประวัติของท่านว่าท่านได้ถามคำถามซึ่งไม่คิดว่านะครับนักการเมืองเรื่องอดีตนักการเมืองจะกล้าถามนะครับแล้ววันนั้นโยนมีดให้สนธิบังเลยนะครับแต่ว่าสนธิบังก็ตอบได้นะจริงๆจะตอบว่าผมไม่ทราบนะผมก็ทำตามสภาวะความเป็นไปหรือไม่ทราบนะคงไม่ทราบไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าก็มันเป็นเรื่องความจำเป็นเกิดจากบุคคลหลายฝ่ายแล้วก็นะครับก็เกิดขึ้นไปแล้วก็จะได้ไปพูดถึงอะไรมากอะไรเงี้ยนะครับคงประมาณนั้นนะถ้าจะพูดแบบมีเชิงหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับแต่ว่านะครับทหารนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีลีลาในการปิดบังหรือว่าลุ่มลึกในการซ่อนเงื่อนประเด็นนะครับก็พูดนะครับออกมาตรงๆเลยนะครับแต่พูดอย่างไรนั้นต้องบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยอุ้ยจ้องหาเรื่องนะครับในคำถามนี้เนื่องจากวันนี้คนพยายามจะชูเจ้ากันเหลือเกินนะครับชูกันเหลือเกินเพราะนั้นเราก็บอกว่าไม่ยุ่งการเมืองนะครับก็นามหาวิทยาลัยประชาชนนี่บันทึกประวัติศาสตร์ภาคประชาชนนะครับเอาความเป็นจริงมาพูดนะครับแล้วเราก็พยายามให้มีหลักฐานมากที่สุดเราไปดูกันครับหลักฐานชิ้นนี้นะเป็นอย่างไรครับใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติอำมาตย์และผู้มีบารมีเหนือรัฐมนตรีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม รัฐบาลผมสอนให้คนมามีแต่ความรักมีความเข้าใจถ้าโดยเพราะอย่างยิ่งเราจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตคำถามนี้ไม่ควรมาถามผมคงตอบไม่ได้คำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้ครับประเทศไทยนะครับมีอะไรแล้วครับที่ตอบไม่ได้พูดไม่ได้นะครับมีอะไรแล้วครับไม่ควรถามอะไรก็ตามที่บอกไม่ควรถามไม่ควรก้าวล่วงนะครับไม่ควรทำให้ระคายเคืองเบื้องนิพพระบาทในประเทศไทยไม่มีใครหรอกว่าไม่ควรถามวันนี้มีนี่ทางด้านประยุทธ์จันทร์โอชานะผมส่วนตัวผมยอมรับไม่ได้นะการพิพากษาวิจารณ์นโยบายนะครับอะไรต่างๆเนี่ยผมหวังดีกับประเทศชาติเพราะนั้นมาวิจารณ์ผมไม่ได้เพราะงั้นนะก็เหมือนกับกษัตริย์เนี่ยนะครับท่านดีท่านเก่งท่านดีเลิศ
นะเป็นธรรมราชาท่านไม่ยุ่งเกี่ยวท่านไม่อะไรนะอย่าไปถามอย่าไปทําให้ระคายเครื่องนะครับ นะครับฉะนั้นจริงๆคําถามนี่คําถามปลายเปิดว่าใครอ่ะอยู่เบื้องหลังหรือบงการให้มีการรัฐประหารนะครับนี่ก็สะท้อนความจริงนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะทั้งเสนันผู้ล่วงลับแล้วก็สนธิบังผู้ยังอยู่นะครับ ครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้สั้นๆนะครับแต่เดี๋ยวผมมีประเด็นที่ฮอตนะครับประเด็นที่ลึกแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งนะครับนั้นเดี๋ยวจะหาโอกาสนะครับ ก็ได้คุยกับหลวงตาชูพงศ์นะครับวันนี้มีโอกาสคุยกับอาจารย์สุรชัยด้วยก็ขอความรู้จากทั้งสองท่านนะครับแล้วก็มีโอกาสคุยกับคุณอาคมด้วยนะครับแล้วก็เอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนชวนที่ชวนคุยกับพี่น้องที่อยู่ในแวดวงนะครับก็ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องเราควรจะรอนะครับเพื่อให้ฝั่งศัตรูนั้นซึ่งตอนนี้กำลังอ่อนเปียกยุ่ยและเน่านะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันเข้าทางเราเองแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายช่วงนี้ต้องรอต้องดูนะครับต้องจ้องดูจังหวะเดี๋ยวทุกอย่างดีเองว่างั้นนะครับใครจะหวังอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่นักปราชญ์หรือว่าเซียนทางการเมืองได้พูดคุยกันนั้นผมเห็นด้วยว่าเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดและเป็นช่วงที่ประชาชนไม่ควรจะนิ่งนอนใจที่สุดและสำหรับฝั่งปฏิวัติเองด้วยเนี่ยนะครับกระบวนปฏิวัติจะต้องเร่งไม้เร่งมือนะครับทางโถมโหมแรงไฟนะครับเพื่อก้าวไกลแห่งสังคมอุดมการณ์ถ้าอยากได้สังคมอุดมการณ์ปล่อยให้เผด็จการในเมืองไทยย่ำยีประเทศต่อไปไม่ได้นะครับเราคิดว่ามันจะล่มจมนะครับใครจะล่มจมใครจะลำบากใครจะแย่แล้วถ้าไม่แก้กันด้วยแรงของประชาชนณวันนี้ปล่อยเยอะเนิ่นนานไปเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรนั่นเดี๋ยวผมจะทำในคลิปต่อไปนะครับก็ติดตามกันแล้วกันวันนี้เอาเบาๆก่อนนะครับมีเวลาสั้นเดี๋ยวจะต้องเดินทางนะครับอีกโอ้ไม่ถึง3 นาทีนะครับพอดีเลยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ